بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องสบายดีนะครับนะมังแลสบายดีนะบัวซันสบายดีนะครับสบายดีนะครับไวจังเลยวันนี้วันเสาร์อีกแล้วนะผมสาว่าจะสอนพี่น้องไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับแลกกับอาจารย์มุฮัมมัดแรกในเดือนที่แล้วอ่ะนะไม่ใช่ในเดือนนี้อันเนี้ยเป็นเวรผมจริงๆเนี่ยวันนี้คือเวรผมคาบที่3นะครับเสาร์แรกของเดือนอัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องครับเหนือสิ่งอื่นใดขอชูโกรขอบคุณต่อเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่เราได้มาเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาอิสลามนึกว่าวันหยุดยาวๆนี่จะไปกันหมดแล้วหยุดตั้งแต่เมื่อวานใช่ไหมโอ้เมื่อวานนี่รถเยอะมากพระพรรถเยอะจริงๆผมนี่ขับรถเส้นคูขวาเนี่ยไม่คิดว่ารถจะเยอะขนาดนั้นหนึ่งคือออกต่างจังหวัดกันนะครับสองคือไปเยี่ยมบ้านเกิดนะถ้าหากว่ามาฟังบรรยายเนี่ยมาเรียนวันเสาร์แล้วรถเยอะขนาดนั้นก็คงจะดีนะครับนะรถติดเลยข้างหน้าซื้อนี่รถติดก็ขอดุอาให้เป็นเช่นนั้นนะครับขอดุอาให้ชีวิตของพวกเราพี่น้องที่รับชมอยู่ทาง Facebook รับชมอยู่ทางกลุ่มต่างๆนะครับขอดุอาให้พวกเรานั้นมีชีวิตที่อยู่กับการเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาอิสลามขอให้พวกเรานั้นมีชีวิตอยู่ในความคุ้มครองที่มาจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อวานซืนวันซืนวันอะไรเมื่อวานวันศุกร์วันซืนวันพระรหัสผมนี่ก็เป็นคนที่มีเฟซบุ๊กเหมือนกันนะครับเลื่อนFacebook เลื่อนหน้าของ Facebook ฟีดต่างๆไปเจอกับพี่น้องท่านหนึ่งที่เขาแชร์ในเรื่องราวของดุอาอันนี้ก่อนที่จะเข้าเรื่องนะครับเรื่องของเราคือการเยี่ยมคนป่วยที่ค้างคากันจากสัปดาห์ที่แล้วก่อนที่จะเข้าเรื่องวันนี้มีเนื้อหาที่จะพูดคุยกับพี่น้องนิดนึงซึ่งอินชาอัลลอฮ์หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับเลื่อนฟีดของ Facebook ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเจอพี่น้องท่านหนึ่งได้แชร์บทความหนึ่งเขาบอกว่ามีผู้รู้ท่านหนึ่งเนี่ยได้บอกว่าเวลาที่เราซื้อรถใหม่เวลาที่เรามีมือถือใหม่เวลาที่เรามีกล้องใหม่เวลาที่เรามีทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของใหม่นะครับมีดุอาบทหนึ่งที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้กล่าวตอนซื้อของใหม่ๆตัวละเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าตกลงแล้วเนี่ยที่เขาอ้างว่าสิ่งนี้มาจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมความจริงแล้วเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับเขาบอกว่าดุอาตอนซื้อของใหม่มีสำนวนดังต่อไปนี้เขาอ้างชัดเจนนะว่าสำนวนนี้นั้นมาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดุอาบทนั้นก็คือประโยคหรือคำพูดที่ว่าอัลฮัมดุลิลลาห์นี่เราพูดกันเป็นประจำเลยนะอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องที่ฟังบรรยายผมอยู่ตลอดเวลาผมก็สอนและเน้นกับบรรดาพี่น้องทุกท่าน
ตลอดเวลาว่าให้เรากล่าวอัลฮัมดุลิลละห์อยู่เป็นประจำอันเนื่องมาจากคุณประโยชน์ของคำพูดที่ว่าอัลฮัมดุลิลละห์เนี่ยถ้าใครกล่าวเวลาที่เราสูญเสียสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะครับด้วยความศรัทธาด้วยความเชื่อมั่นต่ออัลเลาะห์ตะอาลาพอไปในวันกิยามะห์อัลเลาะห์จะสร้างบ้านให้กับเขาหลังหนึ่งในสวนสวรรค์อัลฮัมดุลิลละห์มาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์นี่ก็เป็นคำพูดที่ติดปากกับคนที่เป็นมุสลิมโดยเฉพาะคนอาหรับนะครับที่เวลาเขาเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ใหม่ๆเวลาเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ไม่เคยเจอได้ยินคนอ่านกุรอานเพราะๆได้ยินคนสอนกุรอานดีๆได้เห็นผู้หญิงที่คุมฮิญาบที่เป็นเด็กๆเขาก็จะกล่าวว่ามาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์สวยจริงๆดีจริงๆนะครับต่อมาลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์นี่เวลาที่เรารับอาซานประโยคไหนนะตัวเงียบนะลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح รับอาซานว่าไงลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์3ประโยคนี้มันอยู่ในชีวิตของเราใช่มั้ยครับไม่ว่าจะเป็นอัลฮัมดุลิลลาห์มาชาอัลลอฮ์หรือลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์เป็นการอยู่ในกรอบของอัลอิสลามทั้งหมดเลยประโยคต่างๆเหล่านี้การสรรเสริญอัลลอฮ์การสดุดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทีนี้เขาบอกว่า3ประโยคเนี้ยที่เขาจับมารวมกันเนี่ยนะเป็นดุอาตอนซื้อของใหม่หรือว่าตอนได้ของใหม่ๆเวลาที่ต้องเงียมซื้อรถป้ายแดงให้หลานนี่สมมตินะอายี่ห้ออะไรเบนซ์นะโอ้มาชาอัลลอฮ์ให้เลือกก็ต้องเอาให้ดีนะต้องยำซื้อเบนซ์ให้หลานต้องยำบอกหลานเอ้ยขอดูอ้ออย่างดูอ้ออะไรอัลฮัมดุลิลลาห์มาชาอัลลอฮ์ลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์ครูฮะซันนี่สมมุติว่ามีลูกศิษย์ดีนะครับสอนกุรอานมีลูกศิษย์ดีลูกศิษย์ซื้อของให้ใหม่สมมุติอะไรก็แล้วแต่อาจจะเป็นมือถืออาจจะเป็นของมีค่านาฬิกานะคุฮาซันบอกอัลฮัมดุลิลลาห์มาชาอัลลอฮ์ลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์พี่น้องครับสถานะดุอาด้วยกับสำนวนข้างต้นเนี่ยที่มีพี่น้องท่านหนึ่งได้แชร์ว่ายังไงพวกเราคนที่เป็นมุสลิมทั้งหลายอย่าลืมนะพอเวลาที่เราได้ของใหม่ๆซื้อบ้านใหม่ๆคือพอดีเขาซื้อรถป้ายแดงซื้อรถหรือได้มือถือได้อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นของใหม่ๆอย่าลืมอ่านดุอาบทนี้เพราะมีผู้รู้ท่านหนึ่งเขาบอกว่าดุอาบทนี้มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือประโยคที่ว่าอัลฮัมดุลิลลาห์มาชาอัลลอฮ์ลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์พี่น้องครับด้วยความเคารพว่าสำนวนนี้พอเวลาเราไปตรวจสอบดูแล้วเนี่ยมันไม่มีการรายงานมาจากซอฮาบะห์ว่าซอฮาบะห์ท่านหนึ่งได้ยินท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวได้สอนสิ่งต่างๆเหล่านี้เอาไว้ไม่มีเพราะถ้าเป็นดุอาจะต้องมีการรายงานถูกไหมครับดุอาเนี่ยคือมาจากการกระทําคําพูดการยอมรับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดุอาขับขี่ยานพาหนะมีไหมมีบิสมิลลาฮิอะไรนะตกลงบิสมิลลาฮิหรือว่าซุบฮานะซุบฮานซุบฮานัลลซียูซับซุบฮานัลลซีซัคคอรลานาฮาซาวะมากุนนาละฮูมุกรินีน
วะอินนาอีลาร็อบบินะละมุนกอลิบุนมีหะดีษรายงานเอาไว้เวลาทานข้าวนบีทานมือขวาพร้อมกับกล่าวบิสมิลลาห์เพราะนบีเคยสอนเด็กคนหนึ่งเวลาจะทานข้าวทานมือขวานะแล้วกล่าวบิสมิลลาห์ทุกอริยาบทมีทั้งหมดเลยแต่พอไปสืบดูแล้วไอ้ตอนที่นบีซื้อของใหม่ๆมีของใหม่ๆได้อูดตัวใหม่หรือว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ซอฮาบะห์นำมาให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่เจอสำนวนนี้ดุอาซื้อของใหม่ไม่มีแต่ทีนี้พี่น้องครับในคำพูดเราแบ่งได้3คำพูดด้วยกัน1อัลฮัมดุลิลลาห์ใช่ไหมฮะมาชาอัลลอฮ์ลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์มันจะมีอยู่3คำ3ประโยคที่เราคุ้นชินกันดีอีกครั้งนะอัลฮัมดุลิลลาห์มาชาอัลลอฮ์ลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์3คําเนี่ยดีมีซุนนะห์ใช่มั้ยครับแต่พอเวลาคิดเองเองเอามารวมกันแล้วบอกว่ามันคือของใหม่นี่คือดุอาในห่วงเวลาที่เรานั้นได้รับของใหม่ไม่ว่าจะเป็นของมีค่าของมีราคาแบบไหนอย่างไรก็แล้วแต่พี่น้องครับทีนี้พอเวลาไปตรวจสอบดูอาบทนี้เนี่ยมีปรากฏในหะดีษที่อยู่ในสถานะเมาดัวเมาดัวนี่เป็นสถานะแบบไหนหะดีษเก้มีจริงแต่เมาดัวเป็นหะดีษเก๋หะดีษเก๋นี่ตามผู้รู้ที่เขามีมาตรฐานน่ะนะจะเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้มาบอกมาพูดว่าเป็นดุอาที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยสอนเคยบอกได้ไหมไม่ได้นะครับห้ามนะแล้วไปบอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้ตอนเวลาที่นบีนั้นจะได้ของใหม่ๆหรือได้มาแล้วในส่วนของใหม่ๆนบีก็จะกล่าวแบบนี้แบบนี้แบบนี้นี่ไม่ได้นะครับด้วยความเคารพนะหะดีษบทนี้เป็นหะดีษเมาดัวนะมันจะมีอีกสำนวนหนึ่งนะครับที่เขาบอกว่าMan an'ama Allahu alayhi bi ni'matin fa arada baqa'aha falyukthir min qawli la hawla wa la quwwata illa billah ผู้ใดที่อัลเลาะห์ทรงมอบความโปรดปรานและเขาต้องการให้มันอยู่ตลอดไปก็จงมากไปด้วยการกล่าวว่าลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์มีคนเขาบอกแบบนี้พอเวลาไปบอกแบบนี้ก็เอาคำนั้นมาเติมเอาคำนี้มาเติมจึงได้ประโยคหรือพูดเองเองพูดกันไปพูดกันมาว่านี่แหละคือดุอาของใหม่ดุอาที่ว่าได้ของใหม่ๆทีนี้เราปฏิเสธไม่ได้นะพอเวลาที่เราพูดว่าหะดีษบทนี้เมาดัวหะดีษบทนี้ดออีฟเราจะต้องบอกว่าปรากฏอยู่ในไหนด้วยในหนังสืออะไรพี่น้องครับหะดีษบทนี้เนี่ยปรากฏอยู่ในหนังสือมุอ์จัมอัลเอาซัตนะหนังสือมัจมะอ์อัซซะวาอิดนะครับหนังสือซินซิละอัตตออีฟะห์นะที่มีปรากฏเอาไว้ในหนังสือต่างๆเป็นหนังสือที่รวบรวมหะดีษดออีฟหรือหะดีษเมาดัวเอาไว้หรือหะดีษต่างๆที่เขาได้ชี้แจงว่าหะดีษบทนี้ซอฮีหะดีษบทนี้ฮะซันหะดีษบทนี้เมาดัวและทีนี้พอเวลาที่เราได้ของใหม่เราจะกล่าวว่ายังไงสมมุติว่าเราได้ขึ้นมาจริงๆเราจะกล่าวว่ายังไงอัลฮัมดุลิลลาห์เนี่ยเรากล่าวแน่นอนแหละเพราะนี่คือวิถีของมุสลิมเราห้ามที่จะเอาคำเนี่ยไปโยนทิ้งหรือไม่พูดไม่ได้เดี๋ยวเขารู้ว่าเราเป็นคนแขกไม่ได้
มีพี่น้องครับในหะดีษในซุนันของท่านอิหม่ามอบูดาวูดซุนันกุบรอนะครับซุนันของท่านอิหม่ามนาซาอีนะหะดีษซอฮีหะผมแนะนำหะดีษให้กับท่านพี่น้องบทหนึ่งแล้วพี่น้องอ่านตามผมนะถ้าใครจำก็อัลฮัมดุลิลลาห์ใครไม่จำก็ถามกันวันหลังได้ไม่มีปัญหานะดูอาอย่างนี้พี่น้องเมื่อได้รับสิ่งใหม่ๆเมื่อได้รับของใหม่ๆอัลลอฮุมะอินนีอัสอาลูกะคอยรอฮาวะคอยรอมาจะบัลตะฮาอะลัยฮิวะอาอูซุบิกะมินชัรริฮาวะมินชัรริมาจะบัลตะฮาอะลัยฮิพี่น้องเคยได้ยินไหมไม่เคยนะนี่อาเคยได้ยินไหมนี่อาเคยได้ยินเอาละอัลฮัมดุลิลละมีใครเคยได้ยินไหมครับดูอาบทนี้นอกจากนี่อาแล้วมีไหมเอาไม่เป็นไรพี่น้องอ่านตามผมอ่านตามผมอัลลอฮุมะอินนีอัสอาลูกะคอยรอฮาวะคอยรอมาجبل تها عليه وأعوذ بك من شرها ومن شر ما جبل تها عليه อีกรอบหนึ่งไหมเอาอีกรอบหนึ่งนะاللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها ومن شرما جبلتها عليه พี่น้องดูความหมายโอ้อัลลอฮ์แท้จริงฉันขอต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจากความดีของสิ่งนั้นถ้าได้มาแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีสำหรับข้าพเจ้าแล้วก็ขอความดีจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่กำหนดให้กับสิ่งนั้นและความดีของสิ่งที่พระองค์ได้ทรงให้ของสิ่งนั้นเกิดมาด้วยกับสิ่งนั้นก็คือเป็นมักลูกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจากความชั่วร้ายของสิ่งนั้นทั้งปวงถ้ามีรถแล้วมันจะพาฉันไปเล่นหวยแล้วก็ไม่มีดีกว่าเรียบร้อยไหมมึงแล้วต้องมาฟังบรรยายต้องมาสื่อนี่ใช่ไหมต้องเยี่ยมมีรถแล้วต้องมาสื่อบางคนบนโอ้อัลลอฮ์หากฉันมีรถแล้วก็ฉันจะไปละหมาดวันศุกร์ทุกศุกร์เลยได้ไหมแบบนี้บ้างละไม่ได้นะโอ้อัลลอฮ์ถ้าหากว่าอัลลอฮ์ตาลาให้คนมั่งคนมีให้รถฉันสักคันหนึ่งนี่ฉันจะไปละหมาดวันศุกร์ไม่ขาดไอ้แบบนี้ไม่ได้เราวาญิบจะต้องไปอยู่แล้วนี่ผู้ชายอะนะต้องเงียบบอกโอ้อัลลอฮ์แต่ฉันได้แล้วก็ไม่รู้นะได้อะไรแต่ฉันได้แล้วก็ฉันจะละหมาดให้ครบ5เวลาคือเงื่อนไขน่ะอัลลอฮ์ตะอาลาวางเงื่อนไขเอาไว้แล้ววางหุกกลมเอาไว้แล้วว่าเรานั้นต้องละหมาดต้องทำปฏิเสธได้ไหมไม่ได้ทีนี้เราจะทำได้เหมือนกันแต่อัลลอฮ์ต้องให้ฉันก่อนนะเอ้ยยังไงกันล่ะเนี่ยไม่ได้นะฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจากความชั่วร้ายของสิ่งนั้นทั้งปวงและความชั่วร้ายของสิ่งที่พระองค์ได้ทรงให้สิ่งนั้นเกิดมาด้วยสิ่งนั้นด้วยเถิดนะครับทวนอีกครั้งนะหะดีษบทนี้อยู่ในซุนันของท่านอิหม่ามอบูดาวูดนะครับอัลกุบรอของอิหม่ามอันนะซาอีหะดีษซอฮีหะทั้งคู่นะครับมีอีกดุอาบทนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะมาชาอัลลอฮ์ลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์
พี่น้องตัดคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ออกไปพี่น้องเข้าใจนะถ้าเราจะเนียดว่านี่คือดุอาที่ท่านนบีอ่านเวลาได้ของใหม่ๆเวลาที่พบเจอสิ่งใดที่เป็นสิ่งใหม่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาชาอัลลอฮ์ลาฮาวละลาโทษทีมาชาอัลลอฮ์ลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลละหรือมาชาอัลลอฮ์ลากุวะตะอิลลาบิลละมาชาอัลลอฮ์ลากุวะตะอิลลาบิลละอันนี้ใช่ไหมครับอันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะมันจะเป็นดุอาที่อยู่กับบทที่ว่าไปเมื่อสักครู่นี้ในสุนันของท่านอิหม่ามอบูดาวูดสุนันของท่านอิหม่ามติรมีซีนะครับในหะดีษซอฮีฮ์ทั้งคู่แล้วมันจะอยู่ข้างล่างอีกทีนึงอันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะเพราะฉะนั้นบางคนถามพี่น้องบางท่านถามอาจารย์ก็สำนวนดุอาอันนั้นนะมันก็ดีอยู่นะอัลฮัมดุลิลลาห์มาชาอัลลอฮ์ลาฮาวะลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์ถ้าเราเนียดว่านี่คือคำพูดของท่านนบีมันจะเป็นปัญหาตรงนี้ไงพี่น้องเข้าใจผมนะเข้าใจนะถ้าเราเนียดว่านี่คือคำพูดของนบีและนี่แหละคือสิ่งที่ท่านนบีสอนซอฮาบะห์ใช่ไหมมันจะผิดมันจะพลาดตรงนี้แหละผมถามพี่น้องถ้าสมมุติว่าเป็นสิ่งที่ท่านนบีได้สอนได้บอกกล่าวกับซอฮาบะห์คนที่ดีที่สุดรองมาจากท่านนบีบรรดาคอลิฟะห์ทั้งสี่อบูบักรอุมัรอุสมานอาลีจะทำไหมต้องทำต้องมีรายงานเช่นอันนี้ให้ข้อคิดในการละหมาดตัสบีห์ละหมาดตัสบีห์อุลามะแบ่งออกเป็น2กลุ่มส่วนน้อยเลยเชื่อว่าหะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับท่านอับบาสซึ่งเป็นลุงอ่ะเป็นหะดีษฮะซันแต่หะดีษส่วนโทษทีแต่บรรดาอุลามะส่วนมากบรรดาอุลามะส่วนมากบอกว่าหะดีษบทเนี้ยดออีฟใช่ไม่ได้เชคอุซัยมีนถึงขั้นที่บอกว่าการละหมาดซุนนะตัสบีห์เนี่ยนะทำไมไลซัตบิซุนนะมันไม่ใช่ซุนนะเมื่อมันไม่ใช่ซุนนะมันก็คือบิดอะห์อิหม่ามนะวะวีบอกว่าหลักฐานเกี่ยวกับการละหมาดตัสบีห์นั้นไม่ปรากฏและที่มีหะดีษก็คือหะดีษดออีฟอิหม่ามอะห์มัดบินฮันบัลถูกถามเกี่ยวกับการละหมาดตัสบีห์อิหม่ามอะห์มัดบอกว่าเป็นหะดีษที่เชื่อถือไม่ได้นะครับและพอเวลามีลูกศิษย์ลูกหาถามท่านอิหม่ามอะห์มัดว่าท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการละหมาดตัสบีห์อิหม่ามอะห์มัดทำแบบนี้ไม่เอาไม่เอาทำไมไม่มีหลักฐานก็ให้บทเรียนกับท่านพี่น้องนะถ้าเราจะพูดอัลฮัมดุลิลลาห์มาชาอัลลอฮ์ลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์เวลาที่เราได้ของใหม่เวลาที่เราพบเจอสิ่งใหม่ๆที่มันเป็นสิทธิ์ของเราอัลลอฮ์ให้กับเราเราอย่าไปเนียดถ้าเราจะพูดนะเราก็อย่าไปเนียดว่านี่คือคำพูดของท่านนบีและเราอย่าไปสอนคนอื่นมันเป็นประโยคที่เขาเรียกว่าการสรรเสริญต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลลอฮ์ตะอาลานั้นได้ให้กับเราเพียงแค่เราขอบคุณต่ออัลลอฮ์การขอบคุณต่ออัลลอฮ์คืออะไรคือการที่เรานั้นทำอามัลอิบาดะห์คือการที่เรานั้นอยู่ในกรอบของอัลอิสลามเชื่อฟังต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ห้ามเราหยุดเท่านี้แหละครับเป็นการขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วนะก็ฝากเอาไว้นะพี่น้องนะครับในอันเนี้ยที่เกี่ยวกับดุอาซื้อรถใหม่อะไรที่มีพี่น้องได้แชร์เนี่ยเดี๋ยวเผื่อพี่น้องไปเจอบทเรียนของเรานะครับมารยาทในการเยี่ยมคนไข้เยี่ยมคนป่วยนะในครั้งคราวที่แล้วนะครับที่ผมได้พูดได้กล่าวนะพอเวลาที่มีคนเห็นเราเนี่ยเห็นคนตกทุกข์ได้ยากเห็นคนเดือดร้อนนะครับก็มีซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้กล่าวกับคนที่เขาเดือดร้อนสมมุติบางแล้วนี่ไปเห็นคนพิการแต่คนพิการคนนั้นทำไมอ่ะต้องการที่จะมาละหมาดที่มัสยิดต้องการที่จะทำอามัลอิบาดะห์ต้องการที่จะถือศีลอดต้องการที่จะทำในทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็น
เป็นการขอบคุณต่ออัลลอฮ์เชื่อฟังต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาเล่าว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนได้บอกกล่าวว่าคนหนึ่งคนใดใครก็แล้วแต่เห็นคนที่ตกทุกข์ได้ยากมันรออามุบตะลาเห็นคนตกทุกข์ได้ยากเห็นคนที่ยะซากัลลอฮ์ครับเห็นคนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทดสอบเขาให้เขาเป็นไข้ให้เขาเป็นโรคเบาหวานให้เขาป่วยตามนัยยะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกำหนดเขาทดสอบเขาก็จะเป็นอะไรก็แล้วแต่ให้รู้เอาไว้ว่านั่นคือสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกำหนดพอเวลาเราเห็นคนต่างๆเหล่านี้ฟะกอละนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะกล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิลละซีอาฟานีมิมมับตะลากะบิฮิวะฟัดดะลานีอะลากะซีริมมิมมันคอละกะนัฟดีละลัมยุซิบฮุซาลิกัลบะละอิบนุอุมัรบอกกับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อท่านเห็นคนตกทุกข์ได้ยากโดนทดสอบที่มาจากอัลลอฮ์นบีจะกล่าวประโยคนี้ความหมายคืออะไรความหมายคือขอขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีอาฟานีที่ทรงให้ฉันนั้นเป็นสุขจากสิ่งที่ท่านประสบหมายความว่าไงเราน่ะดีกว่าเขาเขาน่ะถูกทดสอบใช่มั้ยครับเขาอาจจะเป็นโรคอาจจะเป็นไข้อาจจะทุกข์บ้านไฟไหม้แต่เรานี่โดนอะไรไม่บ้างแล้วเรานี่ไม่โดนอะไรเลยนะอัลฮัมดุลิลละห์เรานี่สบายเราก็ขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้ตัวของเราเองนั้นพ้นจากสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกำหนดให้คนคนนั้นนะวะฟัดดะลานีอะลากะซีริมมิมมันคอละกะนัฟดีละและให้ความเป็นพิเศษอย่างเหลือล้นแก่ฉันก็คือให้ฉันน่ะดีกว่าท่านเราไม่โดนอะไรเลยแสดงว่าอัลฮัมดุลิลลาห์นี่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรงกำหนดให้เราไม่ถูกทดสอบเรื่องอะไรเลยมากกว่าหลายสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างขอบคุณต่ออัลเลาะห์นี่เป็นดุอาที่พอเวลาเราเห็นคนไม่สบายเราเห็นคนตกทุกข์ได้ยากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงทดสอบพี่น้องครับเห็นทีแรกนะกล่าวเลยอัลฮัมดุลิลลาห์กล่าวเลยครับอันนี้ง่ายเพราะเป็นเพียงคำคำหนึ่งแต่ยิ่งใหญ่หรืออินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนข้างบ้านต้องเงียบนะไฟไหม้หมดทั้งหลังเลยและคนที่อยู่ในบ้านก็ทำไมหนังหนังอะไรนี่ไม่เกรียมเต็มไปหมดถูกทดสอบว่างั้นเถอะกล่าวเลยครับอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนและขอบคุณต่ออัลเลาะห์ว่าเราไม่โดนแบบเขาอัลเลาะห์ตะอาลากำหนดให้เขาและอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็กำหนดให้กับเรานะนี่เป็นสำนวนพอเวลาเราเห็นคนป่วยเห็นคนตกทุกข์ได้ยากก็ให้เรากล่าวแบบนี้ประการต่อมาไปเยี่ยมคนป่วยนั่งตรงไหนไหนตัวยาไปไหนล่ะตัวยาไปไหนล่ะตัวยาเข้าห้องน้ำตัวยานี่ไม่สบายนะไม่สบายผมยังไม่ได้คุยอะไรเยอะเลยเป็นไงบ้างก็ไม่รู้อะไรนะไม่สบายนะเป็นอะไรตั้งหลายวันใช่ไหมแล้ววันนี้ได้เจออินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวคุยกันแกไม่สบายพี่น้องช่วยขอดุอาให้แกด้วยนะครับเวลาไปเยี่ยมคนป่วยนั่งตรงไหนเอาพี่น้องว่านั่งตรงไหนไปเยี่ยมคนป่วยไปเยี่ยมคนไข้นั่งตรงไหนหรือไม่งั้นก็ยืนตรงไหนอิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุซอฮาบะห์ของท่านนบี
ในบันทึกนะครับของท่านอิหม่ามบุคอรีได้บอกเอาไว้อันนี้เป็นหะดีษที่เข้าใจง่ายง่ายมากเพราะนบีพูดแบบตรงตัวอย่างเช่นอย่างกับดุอาเนี่ยเรารู้แล้วใช่ไหมทีนี้พอเวลาที่เราทราบข่าวว่าพี่น้องของเรานั้นอาจจะเสียชีวิตหรืออาจจะเจ็บป่วยทั้งสองอย่างนี่เป็นบททดสอบที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งคู่ทีนี้ถ้าสมมุติว่าพี่น้องของเราเนี่ยเป็นคนป่วยติดเตียงหรือป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลนอนอยู่หรือกลับมาบ้านแล้วมาพักฟื้นอยู่ที่บ้านและนอนอยู่หรือนั่งอยู่ก็แล้วแต่เถอะพี่น้องพี่น้องอย่าลืมนะอันนี้เป็นมารยาทที่สนับสนุนให้ทำแต่ถ้าหากว่าไม่ทำอันเนื่องมาจากว่ามันติดขัดบางประการพี่น้องก็ไม่ต้องซีเรียสนะครับเข้าใจนะขอให้เรานั้นอยู่ในความสุขุมเวลาที่เราไปเยี่ยมคนป่วยไปเยี่ยมคนไข้หรือไปเยี่ยมคนตายกานันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่ครั้นเมื่ออิซาอาดัลมารีดไปเยี่ยมคนป่วยนบีไปเยี่ยมคนป่วยจะละซาอินดะรอซีฮีนี่ถ้าแปลตรงตัวนะถ้าแปลตรงตัวนะอิบนุอับบาสบอกนบีนี่จะนั่งที่ศีรษะของคนป่วยอ้าวนี่อ่ะทำยังไงล่ะนั่งที่ศีรษะฮะทับหัวเลยเหรอบางแล้วไม่ใช่นั่งบริเวณใกล้ๆศีรษะของคนป่วยไม่ใช่ไปนั่งทับศีรษะนะไม่เอานะพี่น้องนะผมว่าพี่น้องเข้าใจอยู่แล้วไม่มีใครไปนั่งทับหรอกใช่ไหมต้องเงียบอันนี้พูดถึงถ้าเราแปลตรงตัวนั่งที่ศีรษะแต่การที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดแบบนี้บอกแบบนี้นั่นหมายความว่าใครที่มีโอกาสรับรู้ข่าวว่าพี่น้องของเราญาติของเรานะครับตระกูลของเราหรือพรรคพวกของเราเพื่อนฝูงของเรานั้นป่วยตกทุกข์ได้ยากมีซุนนะให้ไปเยี่ยมแล้วพอเวลาไปเยี่ยมไปนั่งตรงบริเวณศีรษะของคนป่วยพอเวลาไปถึงก็ถามเป็นยังไงตัวละตัวละเป็นยังไงนี่เงียบมาเยี่ยมนะนี่ต้องเงียบมาเยี่ยมนะตัวละใช่ไหมคืออย่างว่าแหละเรื่องแบบนี้ไม่เข้าใครออกใครหรอกนะใช่ไหมครับผมเนี่ยนะผมยอมรับอย่างหนึ่งนะทุกวันเนี่ยนะถ้าผมนอนน้อยต้องเยี่ยมเชื่อไหมผมเนี่ยถ้าสมมุติว่าผมจะทำอะไรอยู่สักอย่างเนี่ยจะไปทำแล้วพักหนึ่งเฮ้ยนี่เราจะทำอะไรเนี่ยฮะอะไรนะใกล้สูงอายุพูดอะไรอย่างนั้นมันพักผ่อนน้อยพอเวลานอนน้อยๆเนี่ยเอาละบางทีนึกอะไรไปเรื่อยแล้วพอจะทำไอ้สิ่งที่เราจะทำกำลังจะทำแล้วนะเฮ้ยจะทำอะไรแล้วบางทีก็โมโหลูกเฮ้ยป๋าจะทำอะไรเนี่ยเป็นโมโหไม่ถูกนะผมบอกไว้ก่อนนะไม่ถูกนะคือความการลืมเนี่ยมาจากอะไรมาจากชัยฏอนยิ่งลืมในเรื่องราวของการทำความดีบางทีเบอร์ใช่ไหมบางทีเบอร์เอ๊หยิบกุรอานอยู่เนี่ยหยิบกุรอานอยู่นะทีแรกนะจะอ่านแต่พอไปมาถือเอ๊จะทำอะไรเราจะทำอะไรเนี่ยแล้วกุรอานฉันไปไหนเนี่ยกุรอานไปไหนเนี่ยนี่อาเห็นไหมในกุรอานฉันเนี่ยบางทีอะนะหยิบแว่นขึ้นมาใส่เอ้ยลูกผมชื่อรชาเห็นแว่นป๋าไหมหยิบขึ้นมาใส่แล้วนะเห็นแว่นป๋าไหมบางทีการลืมเนี่ยบางทีพักผ่อนน้อยๆนี่เป็นนะพี่น้องเป็นไหมเป็นเชื่อหลายคนเป็นไม่เข้าใครออกใครหัวซันเป็นไหมเป็นนะครับเราก็ต้องยอมรับบางทีก็เป็นเยอะด้วยอัลลอฮ์เราอย่าพูดสิอย่างนั้นเราบอกว่าอัลลอฮ์กำหนดมาแล้วกัน
ไอ้คำแบบนี้ตัดออกไปพอไปนั่งตรงศีรษะมีซุนนะจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่รู้นะพี่น้องสะดวกแบบไหนเอาแบบนั้นถ้าสมมุติว่าเข้าไปแล้วมีพี่น้องเขานั่งกันอยู่ก็ไม่ใช่ว่าจะไปไล่เขาออกไม่เอานะแบบนั้นนะพูดคุยได้บอกกล่าวได้รอคิวไม่ใช่ว่าไปถึงแล้วก็เอ้ยนี่ละนี่ละออกฉันขอคุยกันหน่อยขอคุยเดี๋ยววุ่นวายแล้วทีนี้ใช่ไหมเดี๋ยววุ่นวายรอให้คนต่างๆเหล่านั้นที่เขาเยี่ยมกันอยู่นะเสร็จธุระของเขาก่อนแล้วก็ไม่ใช่ว่าพอเวลาเราถึงคิวเราแล้วก็ไปเยี่ยมโอ้โหคุยอะไรต่ออะไรเนี่ยกูบอกมึงแล้วใช่ไหมเนี่ยเนี่ยไอ้แบบนี้ห้ามพูดเลยนะเนี่ยกูบอกมึงแล้วใช่ไหมเนี่ยว่ายาว่ายาเป็นยังไงอ่ะนี่ถ้ามึงเชื่อกูแล้วก็ไม่เป็นแล้วนี่ไม่ได้นะพี่น้องนะสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาเป็นกำหนดที่มาจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเนี่ยอย่าไปพูดแบบนั้นนะถ้าเราพูดแบบนั้นเมื่อไรแล้วล่ะก็แหมไอเรานี่แสดงว่าเป็นคนกำหนดสิใช่ไหมนบีห้ามนะนบีห้ามพูดแบบนี้แต่จงพูดว่าเนี่ยแหละนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดนะเป็นการกำหนดที่มาจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอบคุณพระองค์ให้กำลังใจกับคนป่วยเพราะบางทีบางครั้งเนี่ยพี่น้องครับคนที่เขาป่วยอยู่เนี่ยเวลาที่เขาเจ็บเวลาที่เขาปวดเขาจะมีคำพูดที่ว่าเมื่อไรจะตายตายสักทีวะเคยเจอไหมมีบางทีด่านู่นนี่นั่นอะไรตาอะไรเราไปถึงเราต้องขอดุอาเราต้องขอดุอาดุอาที่ควรขอให้กับคนป่วยตอนที่ไปเยี่ยมเขาพี่น้องฟังให้ดีได้ตนนี้ไปพี่น้องทำเลยนะไม่ว่าจะเป็นปวดหัวปวดขาผ่าไส้ติ่งเป็นเล็บขบหรือว่าผ่าตาเป็นเบาหวานตัดขาหนุนนี่นั่นอะไรตาอะไรได้ดูอาบทนี้พี่น้องเอาไปทำเลยในสุนันของท่านอิหม่ามอบูดาวูดสุนันของท่านอิหม่ามติรมีซีนะครับรายงานจากท่านอิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุอิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้บอกเอาไว้ว่ามันอาดะมารีดอนนบีบอกนะลัมยะฮฎุรอัจลูฮูคนหนึ่งคนใดไปเยี่ยมคนป่วยที่คาดว่าชะตาของเขาน่ะยังไม่ถึงหมายความว่ายังไม่ถึงอาจารย์ดูแล้วน่ะยังหรอกอย่างนี้ยังจับลมแล้วคนสมัยก่อนนี่เขาจะจับลมได้ใช่ไหมจับลมจับชีพจรตรงคอตรงข้อมือจับมือนี่บางคนรู้เลยนะถามว่ารู้ได้ยังไงไม่รู้สิไม่รู้สิคือไม่ได้มีเซนชัยตอนไม่ได้กระซิบอะไรหรอกไม่ใช่หรอกนะแต่คนแบบนี้เขาจะเรียกว่าพอเวลาไปเยี่ยมคนป่วยบ่อยๆเขาจะรู้เขาจะชินพอเวลาจับลมนี่ไปเรียกลูกๆมานะใช่ไปเรียกลูกๆมานะมีอะไรก็คุยกันถ้าผู้ป่วยคนคนนั้นเขาคุยได้แต่ถ้าถึงขั้นที่ว่าหยอดน้ำแล้วก็คุยได้ไหมทีนี้ไม่ได้แล้วถึงขั้นหยอดน้ำเนี่ยโอ้โหปากแห้งแล้วนะปากแห้งแล้วอย่างกับตอนป๋าผมนี่หยอดน้ำเหมือนกันนะปากแห้งหน้าเริ่มเหลืองแล้วใช่ไปเรียกมาบางคนปากซีดหน้าเหลืองพอเวลาเนี่ยปากอยู่เงี้ยถ้าอย่างกับผมนี่ผมจะเห็นปากอยู่แบบนี้ช้าช้ามันพี่น้องพอเวลาฟังผมพี่น้องฟังให้ดีนะผมไม่ได้บอกว่าจะเป็นแบบนี้ไปเสมอไม่ใช่แต่ที่ผมเห็นผมเล่าให้ฟังเฉยๆก็จะเป็นลักษณะเท่านั้นเองทีนี้อิบนุอับบาสบอกนบีน่ะไปเยี่ยมคนป่วยลัมยะฮดุรอาจาลูฮูแต่คนป่วยเนี่ยถ้าดูแล้วยังหรอกยังไม่ถึงอาจารย์หรอกอินชาอัลลอฮ์
ฟะกอละอินดะฮูซะบอมิรอรินให้กล่าวกับเขา7ครั้งด้วยกันให้กล่าวกับคนป่วยเนี่ย7ครั้งผมว่าพี่น้องบางท่านอ่านได้แต่พี่น้องไม่รู้ให้กล่าวกับคนป่วยคนนั้น7ครั้งอ่านว่าไงอัสอาลุลลอฮัลอะซีมร็อบบัลอัรชิลอะซีมอันยัชฟียะกะอิลลาอาฟาฮุลลอฮุมินซาลิกัลมะรดคือถ้าเป็นดุอาดุอาจะไปจบที่อันยัชฟียะกะอัสอาลุลลอฮัลอะซีมร็อบบัลอัรชิลอะซีมอันยัชฟียะกะใครท่องได้บ้างครับพี่น้อง7ครั้งพอเวลาไปเยี่ยมคนป่วยหรือไม่งั้นก็ถ้าเราอยู่ในบ้านน่ะเมาะเราเป็นเปาะเราเป็นลูกเราเป็นพี่เราเป็นน้องเราเป็นลูกเราเป็นหลานเราเป็นพูดได้หมดเลยกล่าวได้หมดเลยขอดุอาให้กับคนป่วยเอาใครอ่านได้พี่น้องยกมือมีไหมมีไหมครับไม่มีนะเอาพี่น้องอ่านตามผมเอา3ครั้งพอดุอาเยี่ยมคนป่วยซุนนะพอเวลาไปเจอคนป่วยไปเยี่ยมคนป่วยถ้ามีโอกาสให้กล่าวกับเขาขอกับเขาขอให้เขาโทษทีขอจากอัลลอฮ์ให้เขากี่ครั้ง7ครั้งซะบะอะมีรอรินหะดีษซอฮีห์7ครั้งอ่านว่ายังไงเอาพี่น้องอ่านตามอัสอาลุลลอฮัลอะซีมร็อบบัลอัรชิลอะซีมอันยัชฟียะกะอัสอาลุลลอฮัลอะซีมร็อบบัลอัรชิลอะซีมอันยัชฟียะกะอีกครั้งหนึ่งนะครับอัสอาลุลลอฮัลอะซีมร็อบบัลอัรชิลอะซีมอันยัชฟียะกะพี่น้องอ่านตามผมอัสอาลุลลอฮัลอะซีมร็อบบัลอัรชิลอะซีมอันยัชฟียะกะทีนี้พี่น้องเรามาว่าพร้อมกันอัสอาลุลลอฮัลอะซีมพูดพร้อมกันนี่พร้อมกับผมพร้อมกับผมพร้อมกับผมเอามาอัสอาลุลลอฮัลอะซีมร็อบบัลอัรชิลอะซีมอันยัชฟียะกะได้แล้วนะเดี๋ยวอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าหรือเปล่าผมมีสอนกุรอานเดี๋ยวผมปริ้นมาให้อัสอาลุลลอฮัลอะซีมร็อบบัลอัรชิลอะซีมอันยัชฟียะกะความหมายว่าไงความหมายคือฉันขอจากอัลเลาะห์หมายถึงว่าเรานั้นขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอัลลอฮ์ผู้เป็นเจ้าบัลลังก์อันยิ่งใหญ่โปรดให้ท่านคนเนี้ยโปรดให้คนคนนี้ฟื้นจากไข้นะครับเอามานี่มาเราชาร์จขึ้นมานี่มา2คนวันนี้พามาปั่นจักรยานด้วยแต่ไม่ปั่นแล้วไม่เป็นไรนะขอจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะผู้ยิ่งใหญ่เจ้าของบัลลังก์อันยิ่งใหญ่อันยัชฟียะกะขอให้พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงโปรดให้ท่านก็คือคนป่วยคนไข้เนี่ยฟื้นจากไข้ฟื้นจากอาการที่เป็นอยู่ด้วยเถิดหมายความว่าไงก็คือขออัลลอฮฺให้ท่านหายด้วยนะแต่เป็นสำนวนในการขอที่ขอต่ออัลลอฮ์ผู้ทรงยิ่งใหญ่เจ้าของบัลลังก์อันยิ่งใหญ่ขอให้พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดให้บังแลสมมติผมไปเยี่ยมบังแลหรือบังแลไม่เยี่ยมผมโออัลลอฮ์ให้อาจารย์หายนะหายจากไข้หายจากอาการเจ็บนะครับนี่เป็นดุอาบทแรกดุอาบทที่สองจากอับดุลลอฮ์บินอัมได้บอกว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ในมุสนัดของท่านอิหม่ามอะห์มัดนะครับซุนันของท่านอิหม่ามอบูดาวูด
อิดะจาอัรรอจูลูยาอูดูมารีดอนเมื่อคนหนึ่งคนใดไปเยี่ยมคนป่วยเดี๋ยวมันมีดูอาที่พี่น้องจำง่ายมีใจเย็นๆความหมายเหมือนกันเมื่อคนคนหนึ่งไปเยี่ยมคนป่วยฟัลยากุลนบีบอกให้เขากล่าวแบบนี้อัลลอฮุมมะชฟิอับดะกะยันกะอูละกะอาดูวันเอายัมชีละกะอีลาศอลาตินหมายความว่าไงโอ้อัลลอฮ์ขอโปรดทรงทำให้บ่าวของพระองค์นั้นฟื้นจากไข้โดยเถิดฟื้นจากอาการที่เป็นอยู่เป็นอะไรล่ะเป็นอะไรล่ะก็ขอให้หายจากอาการที่เป็นอยู่นะครับเพื่อที่จะได้ให้บ่าวคนนี้ก็คือผู้ป่วยเนี่ยชนะศัตรูเพื่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเขาจะได้เดินไปละหมาดไปทำอามัลอิบาดะห์นี่ดูอาบทที่สองดูอาเยี่ยมคนป่วยนะประการต่อมาดูอาบทที่สามภรรยาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านหญิงไอชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาบอกว่าอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกานะอีซาอะตามารีฎอนเมื่อนบีจะไปเยี่ยมคนไข้นบีไปเยี่ยมคนไข้หรือเอาอุทิยะบิฮีหรือมีคนพาคนไข้ไปหาท่านนบีสองกรณีนะนบีไปเยี่ยมคนไข้หรือมีคนพาคนป่วยมาหาท่านนบีนบีจะขอดุอาให้กับคนป่วยขอว่าไงไม่รู้พี่ตนนี้พี่น้องอ่านได้หรือเปล่าในมุตตะฟะกุนอะไรก็คือซอฮีห์ท่านอิหม่ามมุสลิมซอฮีห์ท่านอิหม่ามบุคอรีนบีจะขออย่างนี้อัซฮะบิลบะซะร็อบบันนาสหัวสันท่องได้ใช่มั้ยบทนี้ต้นนี้คนอื่นได้ไหมครับอ้าวฟังอัซฮะบิลบะซะร็อบบันนาสอิชฟิวะอันตัชชาฟีลาชิฟาอิลลาชิฟาอุกะชิฟาอันลายูกอดิรุซะกอมันได้มั้ยได้ไหมใครไม่ได้ไม่ต้องยกมืออาแสดงได้หมดแสดงว่าได้หมดไม่มีปัญหาแสดงว่าได้หมดเอาเราดูความหมายพี่น้องที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอให้กับคนป่วยเนี่ยคือโปรดทรงรักษาคนไข้ให้หายด้วยเถิดโอ้อัลลอฮ์ก็คือขอดุอาให้คนป่วยน่ะให้หายขอโปรดทรงรักษาไข้โดยเถิดยาอัลลอฮ์นะไม่มีการหายป่วยนอกจากด้วยการรักษาของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมายความว่าถ้าอัลลอฮ์ไม่รักษาก็จะไม่หายหายได้อันเนื่องจากการรักษาของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเป็นการหายป่วยที่ไม่ปล่อยทิ้งโรคข้างเคียงใดๆตามมาหายเป็นปิดทิ้งหายเป็นปิดทิ้งอีกครั้งหนึ่งดูอาบทนี้อ่านว่าไงอัซฮาบิลบะซะร็อบบันนาซีอิชฟิวะอันตัชชาฟีลาชิฟาอะอิลลาชิฟาอุกะชิฟาอัลลายูกอดิรุซะกอมันอันนี้ดูอาบทที่3ต่อมาบทนี้ผมว่าต้องเยี่ยมท่องได้อินชาอัลลอฮ์ผมว่าหลายคนท่องได้สั้นง่ายอิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้บอกเอาไว้ว่ากานันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิซาดะคอละอะลัลมะรีดยาอูดูฮูกอละอิบนุอับบาสบอกว่าเมื่อท่านนบีเข้าเยี่ยมคนป่วยนบีจะกล่าวอย่างนี้ลาบะซะตูฮูรุนอินชาอัลลอฮ์ง่ายไหมง่ายไหมเอาใครท่องไม่ได้ไม่ต้องยกมือเอามาอีกครั้งหนึ่งลาบะซะตูฮูรุนอินชาอัลลอฮ์พี่น้องเอาสูตรแบบนี้นะจำไว้พูดสั้นๆง่ายๆลาบะซะตูฮูร
อินชาอัลลอฮ์อีกครั้งหนึ่งลาบะซะตูฮูรอินชาอัลลอฮ์พี่น้องกล่าวพร้อมกันกล่าวพร้อมกับผม1 2 3ลาบะซะตูฮูรอินชาอัลลอฮ์พี่น้องดูความหมายไม่เป็นไรนะไม่มีบาปแล้วหายแล้วแค่นี้แหละลาบะซะตูฮูรไม่เป็นไรเดี๋ยวหายอินชาอัลลอฮ์หากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประสงค์นี่เป็นดุอาเยี่ยมคนป่วยเยี่ยมคนไข้พี่น้องครับทำไมอ่ะต้องบอกว่าไม่มีบาปเพราะคนป่วยเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทยอยให้กับเขาเมื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักคนหนึ่งคนใดใครก็แล้วแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเขาเรียกว่าทดสอบเขาเยอะทดสอบเขาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นการเจ็บการปวดการไข้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นทางกายภาพหรือทุกสิ่งทุกอย่างทางด้านจิตใจพี่น้องอย่าลืมนะครั้งหนึ่งซอฮาบียะซอฮาบะที่เป็นผู้หญิงมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาถามท่านนบีมาบอกว่านบีฉันไม่ไหวแล้วฉันเจ็บนบีช่วยขอดุอาให้ฉันหายทีเถอะนบีช่วยขอดุอาให้ฉันหายทีเถอะซอฮาบะท่านนั้นบอกว่าไงไอ้โทษทีนบีบอกว่าไงนบีบอกได้สิถ้าอยากหายไม่ใช่ปัญหาถ้าอยากหายไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้าหากว่าเธออดทนแล้วยอมรับในการเป็นแบบนี้เนี่ยการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกำหนดให้เธอได้ป่วยให้เธอได้เจ็บอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะลดโทษให้กับเธอและพอไปในวันกิยามะฮ์เธอจะถูกสอบสวนน้อยกว่าคนอื่นเอาไหมต้องเงียบเอานะเอานะนี่อัลลอฮ์ให้กับคนเจ็บให้กับคนป่วยเพราะฉะนั้นคนเจ็บคนป่วยที่ยิ่งเป็นหนักเท่าไหร่ก็แล้วแต่ไปในวันกิยามะฮ์อัลลอฮ์จะถามเขาน้อยกว่าคนอื่นเพราะอยู่ดุนยาอัลลอฮ์ตาลาทยอยในการลงโทษกับเขาไปแล้วนี่คือดุอานะครับต้นสั้นๆในบทที่4นะลาบัสตูฮูรอินชาอัลลอฮ์เวลาที่พี่น้องถ้าจำต้นยาวไม่ได้พี่น้องอ่านบทนี้เลยลาบัสตูฮูรอินชาอัลลอฮ์หรือภาษาอาหรับท่องไม่ได้ภาษาอาหรับท่องไม่ได้ภาษาไทยบ้างแหละง่ายๆโออัลลอฮ์ขอพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกำหนดให้คนป่วยคนนี้หายด้วยกับการกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอให้เขาได้หายด้วยเถิดง่ายๆให้กำลังใจเขาเพราะบางทีบางครั้งเนี่ยคนที่เขาเจ็บเขาป่วยบางทีความอดทนของคนมันไม่เหมือนกันใช่ไหมบางทีคนน่ะพูดว่าอดทนได้อดทนได้พอเวลาถึงคราวจริงๆตัวยาเขาฝากคำถามมาถ้าอันไหนผมตอบได้ผมก็ตอบนะอันไหนผมตอบไม่ได้ก็อย่าว่ากันอาดาบใช่ไหมอาดาบคำถามแรกอาดาบอาดาบมีอะไรบ้างอาดาบแปลว่ามารยาทอาดาบุญมารยาทนะมีอีกคำหนึ่งภาษาอาหรับก็คืออัคลักก็แปลว่ามารยาทเหมือนกันจรรยามารยาทเหมือนกันมารยาทมีอะไรบ้างนี่แหละผมสอนมารยาทมารยาทในการเยี่ยมคนป่วยมารยาทในการเข้ามัสยิดมารยาทในการรับประทานอาหารยกตัวอย่างมารยาทในการรับประทานอาหารเช่นเวลาที่เราจะเริ่มรับประทานอาหารตักข้าวเรียบร้อยนั่งบนโต๊ะหรือนั่งข้างล่างไม่มีปัญหาแต่ประการใดให้ทานมือขวาพอเวลาตักข้าวจะเข้าปากบิสมิลลาห์นี่มารยาทแล้วพอเวลาถ้าเราทานไปเรื่อยๆทานไปเรื่อยๆเอ้าต้นละเฮ้ยเมื่อกี้นี่นี่ฉันลืมบิสมิลลาห์ทำไงล่ะทีนี้ไม่มีปัญหา
นบีสอนเอาไว้อีกให้เรากล่าวดูอาที่ว่าบิสมิลลาห์อัลวะละฮูวะอาคิรอฮูนี่คือมารยาทพอหลังจากนั้นทานข้าวเสร็จสับเรียบร้อยล้างโทษทีมันต้องอิ่มก่อนพอเวลาอิ่มอัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีอัตออมานีฮาซาวะรซะกอนีฮิมินไกริฮอลินมินนีวะลากูวะตินยาวอัลฮัมดุลิลลาห์พยายามตัวละพยายามถ้าเรามีความพยายามอินชาอัลเลาะห์อัลเลาะห์ให้หรือถ้ามันไม่ได้จริงๆอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับนี่คืออาดาบนี่คือมารยาทอ้าวมารยาทในการใช้ท้องถนนเวลาเดินไปไหนมาไหนเนี่ยนะอย่าทิ้งขยะคือมารยาทต่างๆเหล่านี้ก็เอามาจากหะดีษนบีนั่นแหละนบีบอกว่าไงอีมานน่ะมีต่ำสุดและมีสูงสุดต่ำสุดคืออะไรการเก็บขยะการเอาสิ่งที่มันไม่ดีสิ่งที่มันจะเป็นอันตรายต่อคนอื่นๆถ้าเขาเดินผ่านไปผ่านมาเก็บเอาไปทิ้งอย่างเช่นต้นไม้เนี่ยหน้าบ้านเราถ้าหากว่ามันขวางถนนก็ตัดออกนี่ก็เป็นอาดาบเป็นมารยาทในการใช้ท้องถนนอย่าเสียงดังไม่ใช่ว่าเดินไปไหนมาไหนก็แซวคนนู้นทีแซวคนนี้ทีอย่าเสียงดังทำไมอ่ะเพราะบ้านคนที่เขาอยู่ข้างทางมีไหมมีไปรบกวนเขานี่ก็เป็นมารยาทอะไรนะนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องดูว่ามารยาทอะไรทีนี้พี่น้องถามว่าอาดาบคืออะไรและมีอะไรบ้างทุกสิ่งทุกอย่างมีทั้งหมดครับขึ้นยานพาหนะมีไหมล่ะมีออกจากบ้านมีอ่านดูอาบิสมิลลาห์ตะวักกัลตุอะลัลลอฮิลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์ขึ้นยานพาหนะซุบฮานัลลซีซักคอรละนาฮาซาวะมากุนนาละฮุมุกรินีนวะอินนาอิลาร็อบบินาละมุนกอลิบุนเข้าห้องน้ำมารยาทในการเข้าห้องน้ำก้าวเท้าไหนเข้าเท้าซ้ายอัลลอฮุมะอินนีอะอูซุบิกะมินัลคุบุซิวัลคอบาอิซิออกก้าวเท้าขวาพร้อมกับกล่าวดุอานี่ก็เป็นมารยาทเข้ามัสยิดอัลลอฮุมะอินนีอัสอะลูกะมินฟัติกะก้าวเท้าขวาเข้าพอออกอัลลอฮุมะอินนีอัสอะลูกะมินฟัติกะนี่ก็เป็นมารยาทเหมือนกันนะครับข้อที่สองอาหารไม่มีตกอาหารไม่มีตาอาหารไม่มีตราฮาลาลมีผลอะไรบ้างตราฮาลาลเนี่ยใครเป็นคนกำหนดตราฮาลาลต้องเงียบเอาตราฮาลาลเขาถามว่าอาหารไม่มีตราฮาลาลมีผลอะไรบ้างพี่น้องครับศาสนาอิสลามของเราสอนให้พิถีพิถันเบื้องต้นเลยเนี่ยคือสอนให้พิถีพิถันในการที่จะเลือกของเลือกของทีนี้เราเลือกแล้วหยิบสินค้าขึ้นมาชิ้นหนึ่งเราดูแลส่วนประกอบของมันมีน้ำมีน้ำตาลมีเกลือมีแป้งแต่มันไม่มีตราฮาลาลคูฮาซันปัญหาใหญ่เลยปัญหาใหญ่ของคนมุสลิมไทยเลยเนี่ยมันไม่มีตราฮาลาลแล้วทำยังไงกันล่ะในส่วนประกอบของมันน่ะเราดูแล้วพิจารณาแล้วมันก็ไม่มีปัญหานะแป้งข้าวโพดใช่ไหมแป้งข้าวโพดไข่ดูในส่วนผสมไม่มีปัญหาแต่มันไม่มีตราฮาลาลไอเราก็ต้องดิ้นรนเนี่ยบ้านอยู่น้องจอกไปซื้อของตราฮาลาลนู่นบางบัวทองเอายังไงกันล่ะทีนี้กำลังจะพูดเลยเนี่ยผมเนี่ยขายของไปขายของมาเนี่ยเดี๋ยวผมต้องขอตาฮาลาลป้าต้องโกผมไม่มีตาฮาลาลอ้าวก็จะเอามาตรฐานตาฮาลาลผมมีตรรกะอยู่อย่างนึงนะถ้าจะเอาตาฮาลาลคนบอกว่าไม่มีตาฮาลาลกินไม่ได้ผมบอกเฮ้ยกินได้ทำไมมันไม่มีตาฮารามเอาอย่างนี้ไหมเราจะเอาอย่างนี้กันไหมล่ะเอาแบบกำปั้นทุบดินเลยเนี่ยคุยกันแบบนี้เอาไหมครับอุฮาซันแต่เราไม่เอากันแบบนี้ไงเพราะฉะนั้นพิจารณา
ว่าอะไรที่มันฮาลาลในตัวของมันพี่น้องครับทานไปเถอะครับจนกว่าจะมีคำสั่งห้ามอะไรนะก็มันถูกอยู่แล้วนะอะไรที่มันไม่มีตาฮารามโทษทีอะไรที่มันไม่มีตาฮารามอะไรที่มันสะอาดเราดูแล้วนะมันส่วนผสมของมันฮาลาลแป้งข้าวโพดอย่างนี้ใช่ไหมผสมไข่พี่น้องเดี๋ยวมันจะเดือดร้อนกันว่าไข่ต้องขอตาฮาลาลนะถ้าเราจะเอามาตรฐานกันแบบนี้เนี่ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นพี่น้องอาหารไม่มีตราฮาลาลมีผลอะไรบ้างเราต้องดูในส่วนประกอบถ้าอันหนึ่งอันใดมันไม่มีตราฮาลาลเราไม่มีผลกับเราหรอกครับแต่มันจะมีผลกับองค์กรอื่นเขาใช่ไหมที่เขาเรียกร้องให้มีตาฮาลาลถ้าคนเชื่อบิสมิลลาห์ทำถูกต้องส่วนผสมไม่มีอันใดที่มันฮารามไม่มีอันใดที่มันต้องห้ามมาผสมมาเจือปนพี่น้องครับทานไปเถอะทำไปเถอะครับแล้วแต่ว่ากันต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เราต้องดูก่อนนะพิถีพิถันในการดูพิถีพิถันในการสืบด้วยว่าการผลิตเขาเป็นแบบไหนอย่างไรส่วนประกอบเขาเป็นแบบไหนอย่างไรไม่งั้นก็ถ้าจะเอาโอ้ไข่มีตาที่ไหนมีตาฮาลาลมั่งไข่ถ้าเราจะพูดกันว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีตาฮาลาลเดี๋ยวมันก็จะมีบางคนที่บอกว่าเฮ้ยมันไม่มีตาฮารามกินไปเถอะเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้แต่เราไม่เอากันแบบนั้นใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นพิถีพิถันนะครับมีผลอะไรบ้างถ้าสมมุติว่ามันเป็นของฮารามมันก็จะมีผลกับเราไงใช่ไหมแต่ถ้าเราสืบแล้วดูแล้วพิจารณาแล้วว่ามันไม่มีส่วนประกอบหรือส่วนผสมที่มันฮารามพี่น้องครับทานเถอะครับจนกว่าจะมีข้อห้ามหรือมีสิ่งที่มันฮารามเมื่อเจือปนอยู่กับสิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่ได้ยินอะไรตรงเนี้ยอะไรนะอ่าน3ซูเราะห์แล้วก็แล้วทำไมอ่านกุน3กุนแล้วเท่ากับการอ่านกุรอานทั้งจบเราอ่านทั้งจบไหมล่ะเราอ่านกุรอานจบไหมล่ะแล้วมันจะจบได้ยังไงคือเขาอาจจะพูดในส่วนของความหมายที่มันครอบคลุมอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าคืออันนี้ผมไม่ทราบนะผมก็ต้องดูว่าข้อมูลมันเป็นแบบไหนอย่างไรที่เขาพูดน่ะใช่ไหมครับผมต้องดูอันนี้ผมไม่มั่นใจผมไม่ขอตอบผมต้องขอดูว่าที่เขาแชร์มามันเป็นแบบไหนอย่างไรเขามีหลักฐานแบบไหนอย่างไรนะครับแต่การที่เขาบอกว่าถ้าอ่านกุรอานสามกุนจะเท่ากับการอ่านกุรอานหนึ่งจบทั้งเล่มผมบอกไม่ต้องอ่านสามกุนหรอกครับถ้าจะเอากันแบบนั้นนะไปอ่านยาซีนมีหะดีษด้วยแต่เป็นหะดีษเมาดัวใครอ่านยาซีนหนึ่งจบเท่ากับการอ่านอัลกุรอาน10จบไม่ใช่แค่จบเดียวนะ10จบเราจะเอากันแบบนี้มั้ยล่ะแต่เราไม่เอาแบบนี้ไงเพราะมันไม่ใช่มาตรฐานมาตรฐานของเราคือหะดีษมาตรฐานของเราคืออัลกุรอานหะดีษซอฮีหนะครับมะซิยัตมีอะไรบ้างมะซิยัตคือความชั่วมะซิยัตคือความชั่วอะไรที่เป็นความชั่วก็คือในสิ่งที่อัลเลาะห์ห้ามผมพูดให้เข้าใจง่ายๆนะเดี๋ยวจะอาซานมัสยิดคือสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาทรงห้ามเช่นอัลลอฮฺห้ามอะไรอัลลอฮฺห้ามอะไรอะไรที่มันเป็นบาปอ่ะนั่นแหละมัสยิดมัสยิดมันฐานเดิมมาจากคำว่าอัลซออัลซอแปลว่าอะไรฝ่าฝืนฝ่าฝืนเราเคยได้ยินไหมล่ะคนอาซีคนอาซีนั่นแหละอาซีแปลว่าฝ่าฝืนก็คือโอ้นี่คนนี้คนอาซีคนนี้นะทำมัสยิดเยอะคนอาซีก็คือคนฝ่าฝืนมัสยิดก็คือสิ่งที่มันบาปแล้วมีคนไปทำสิ่งต้องห้ามแล้วต้องห้ามตรงนี้ไม่ใช่เราไปห้ามเองนะไม่ใช่นะมาจากอัลลอฮ์ห้ามนบีห้ามมัสยิดบางมัสยิดบาปบางอย่างเป็นบาปใหญ่
บาปบางอย่างเป็นบาปเล็กเล่นหวยการพนันดอกเบี้ยมัสยิดไหมเป็นบาปไหมเป็นบาปอะไรบาปใหญ่บางอย่างเป็นบาปเล็กพูดถึงคนอื่นรับหลังนินทาด่าพูดจาไม่ดีไปเขาเรียกอะไรไปเตะไปตบเขาเนี่ยต่างๆนั้นเป็นมัสยิดทั้งหมดแล้วครับสิ่งที่ฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันใดที่อัลเลาะห์ห้ามนบีห้ามนั่นแหละคือมัสยิดถ้าทำไปแล้วมันจะมีผลว่าบาปนั่นแหละคือมัสยิดนะครับโอเคนะวันนี้นะครับอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวเราอาบน้ำละหมาดนะครับแล้วขึ้นมาละหมาดพร้อมกันอินชาอัลเลาะห์วันนี้จากลากันด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้นะครับมีอะไรผิดพลาดขอมาอัฟด้วยนะวัลลอฮุวะลิยุตตอฟีกวัลฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์